ครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับเจอกับนายแทนอีกแล้วก็เจอกับนายแทนช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับวันนี้เมนูที่นายแทนอยากจะทำกินนะครับก็คือหมูฮ้องนะครับพอดีเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรแล้วพอดีผมมีแม่พี่ที่รับถือชื่อพี่ชัยเขาเป็นคนจังหวัดตรังนะครับแล้วทีนี้ผมก็ถามคุยรายละเอียดเรื่องหมูฮ้องซึ่งที่บ้านเขาทำหรือว่าแถวภูเก็ตเขาทำนะครับเขาบอกว่าต้องหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเป็นหมูสามชั้นนะครับหรือว่าจะใช้ส่วนของขาหน้าของขาหมูก็ได้ส่วนประกอบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือสารเกลือปกติเขาจะให้ใช้พริกไทยดำกับพริกไทยขาวปนกันแต่พริกไทยขาวไอ้พริกไทยดำผมหมดชีวิตเราก็เลยมีตัวเลือกตัวเดียวใส่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะวันนี้ปริมาณหมูที่ใช้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลตามด้วยรากผักชีนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสีสะเกดของผมอุ้ยทีนี้ก็ตามด้วยเกลือนะครับเกลือปรุงทิพย์ทีนี้ก็ทำการโขลกเป็นการโขลกเครื่องนะครับเพื่อที่จะหมักหมูนะครับเดี๋ยวผมตำเครื่องแป๊บนึงนะครับเอาละครับทีนี้พอตำเครื่องของเราจนแหลกได้ประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือมีดอกจันนะครับมีอบเชยลงไปด้วยนะครับแล้วก็บุกพอแตกนะครับอ้าวลักเรียบร้อยทีนี้ถึงขั้นตอนการผสมเครื่องแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นเครื่องหมักนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับสามเกลือแล้วก็มีอบเชยแบบเขาเรียกอะไรนะลืมทีนี้ก็พอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ง่ายละถึงขั้นตอนการหมักก็เริ่มต้นด้วยเติมความหวานนะครับจากน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับประมาณนี้นะฮะผมไม่ตวงนะฮะเพราะใช้วิธีการกะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับแต่งสีซีอิ๊วดำหวานไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอุ้ยฝาหลุดแม่ใช้งานหนักจนฝาหลุดเลยเอาล่ะครับแล้วทีนี้ก็ตามด้วยเหล้าจีนนี่ถ้าหากใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่แล้วมันก็จะหอมดีฮะใส่ไปสองฝาที่เหลือเอาไว้กงอย่างนั้นก็ได้เหรอนะครับทีนี้ก็เติมน้ำไปนิดหนึ่งนะครับช่วยในการขยำทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการขยำแล้วครับขยำในบี้น้ำตาลให้แตกนะครับน้ำตาลก็จะแตกตอนนี้คือการหมักเครื่องนะครับแต่ถ้าหากว่าตอนตุ๋นเนี่ยถ้าเกิดมันขาดอะไรไปขาดหวานขาดเค็มขาด
อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยปรุงได้นะครับเพราะถ้าเป็นหมูฮ้องเนี่ยยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีฮะเพราะว่าผมทำเช้านี่จะกินตอนเย็นนะครับเอาไว้ไปตุ๋นตอนเย็นนะตุ๋นนานเฉลี่ยประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะเอาแล้วครับทีนี้เสร็จแล้วครับกับขั้นตอนการหมักของผมนะครับทีนี้ก็ถึงรอขั้นตอนการทำละงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมสวัสดีครับก็เหมือนเดิมฮะหลังจากที่ผมจะทำเมนูหมูฮ้องนะครับหมูฮ้องของภาคใต้เมืองภูเก็ตแล้วก็พี่ชัยคนที่ผมสนิทด้วยเนี่ยเขาอยู่จังหวัดตรังเขาเลยให้ข้อมูลมานี่หลังจากที่ผมผสมเครื่องทั้งหมดแล้วนะครับแล้วแช่ตู้เย็นไว้นานเชียวล่ะประมาณ6ชั่วโมงเพราะว่าผมทำตอนเที่ยงอะเนาะกินตอนเย็นนะครับก็เลยมีโอกาสได้แช่นานหน่อยแต่ปกติก็แช่หมักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก็พอแล้วครับนะฮะเนี่ยนะครับเป็นหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ผสมกับเครื่องเทศต่างๆและทีนี้ก็ถึงเวลาการตุ๋นของผมละก็จะลงทุกอย่างไปในนี้นะครับในหม้อนะครับบางเมนูเขาอาจจะมีการผัดนะครับผัดเพื่อที่ให้หมูเขาตึงแต่ที่นี้ผมคิดว่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือเราหมักต้อง6ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็เข้าเนื้ออยู่แล้วรวบรัดขั้นตอนในการตุ๋นได้เลยเปิดไฟหมูฮ้องเนี่ยเท่าที่ผมพอจะทราบข้อมูลนะครับก็กึ่งๆก็เหมือนหมูพะโล้แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นเขาจะเคี่ยวให้แค่งวดแล้วก็น้ำจะไม่เยอะเท่ากับพะโล้นะครับคือจะเคี่ยวให้น้ำเพิ่มงวดๆแล้วก็เวลากินกับโจ๊กกับอะไรเงี้ยครับแล้วกินกับอาหารแก้เผ็ดได้หลากหลายเชียวล่ะแล้ววันนี้ผมก็จะใส่ไข่ด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะกินไข่แล้วก็จะใส่น้ำเห็ดหอมด้วยบวกไปเห็ดหอมแล้วทีนี้ครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับน้ำเห็ดหอมของเรานะครับน้ำอาจจะดูเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเคี่ยวเขาประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ1ชั่วโมงอ่ะเพื่อให้ตัวของหมูสามชั้นของเรานุ่มนะครับผมงั้นทีนี้ผมขอเบรกแป๊บนะครับเพื่อที่จะรอเวลาให้เขาเดือดได้ที่แล้วก็มาชิมแล้วปรุงรสนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับผมเอาละครับทีนี้พอเราตุ๋นไปประมาณสักพักนึงนะครับเราก็มาเช็คดูนะฮะเช็คแล้วก็ชิมนะครับแล้วก็ปรุงรสถ้าเกิดว่าเขายังขาดอะไรไปนะครับเห็นไหมฮะรูปร่างของหมูฮ้องของผมน่ากินเป็นยิ่งนะงั้นขอชิมก่อนจะได้ปรุงถูกนะครับความหอมความเค็มความเข้มข้นเพราะว่าเราต้องเคี่ยวเขาต่อไปจนน้ำเขางวดนะครับจุดนี้ครับผมว่าความหวานอ่อนไปนิดหนึ่งผมเติมเลยนะครับเติมครั้งเดียวพอเติมด้วยน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับพอความเค็มถึงแล้วแล้วก็ทีนี้ผมก็จะใส่ไข่เลยนะครับ4ฟองนะครับผมหมูฮ้องนี่ก็เหมือนกับอย่างที่บอกครับเหมือนกับหมูพะโล้บ้านเราแหละแต่เพียงแต่ว่าเขา ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่าจะทำน้ำเยอะหรือน้ำน้อยอะเนาะน้ำคือน้ำของน้ำซุปเนี่ยครับแต่ว่าผมอยากจะเคี่ยวให้เขาได้ที่แล้วก็ให้น้ำเขางวดลงหน่อยเอาละ
คนกระแพงทำหมูฮ้องสนุกละงานนี้แต่ทีนี้ก็เคี่ยวไฟอ่อนนะครับเคี่ยวไฟอ่อนไปอีกประมาณจนหมูเขาจะนุ่มเปื่อยแล้วน้ำจะงวดลงในอีกประมาณไม่ต่ำกว่า30 นาทีแล้วการเคี่ยวผมจะปิดฝาด้วยนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้เขาได้ที่ก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันใหม่นะครับผมเอาละครับทีนี้ครับพอถึงเวลาที่เราเคี่ยวเขาผ่านไปประมาณสัก30 นาทีแล้ว30 หรือ 40 นาทีแล้วนะครับนี่นะฮะหมูฮ้องที่เราเคี่ยวไว้ผมว่าได้ที่แล้วฮะสำหรับผมนะเพราะว่าผมจะไม่รอให้น้ำก็แห้งมากเพราะว่าจะได้เอาน้ำไปคลุกข้าวกินนะครับผมนี่ก็ชิมละมุนเนี่ยความหวานความเค็มความหอมเครื่องเทศสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเรานะครับเอาละแล้วไข่ของเราก็สีสวยได้ที่ละมีบางลูกที่แตกด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรทำกินเองไม่ต้องซีเรียสนะฮะผมปิดไฟเลยนะครับและทีนี้ก็คือง่ายนะครับผมก็รอมานานกินข้าวเย็นกันผมจัดจานเลยแล้วกันนะครับก็ใส่ชามใส่ชามง่ายๆหมูฮ้องพะโล้แห้งของเราก็เรียบร้อยได้รับประทานแล้วนะครับเนี่ยฮะกินเคียงกับแกงเผ็ดๆหรือว่ากินกับกินได้หลากหลายอ่ะผมไม่รู้จะพูดคำไหนเพราะว่านี่ผมกินผมก็กินเคียงกับแกงอยู่นิดนึงแล้วก็มีน้ำพริกน้ำย้อยเหลืออีกหน่อยหนึ่งนี่แหละครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้อุ้ยไม่ง่ายสิวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็มีความยากนิดหน่อยคือต้องหมักเขาไว้แล้วก็ตุ๋นในจนกว่าเขาจะเปื่อยนุ่มมันนะครับเนี่ยครับผมทำให้ดูนะนี่กดไปได้อย่างเงี้ยคิดดูซิว่ามันจะไม่สุกได้ยังไงนุ่มนวลมากจริงๆหมูฮ้องที่หมูฮ้องของภูเก็ตที่คนกำแพงเพชรเป็นคนทำชิมเลยแล้วกันเพอร์เฟคมากรสละมุนนะครับนุ่มนวลงั้นเอาเป็นว่านี่แหละครับหมูฮ้องที่เราได้ข้อมูลมาจากพี่ชัยเป็นคนภาคใต้จังหวัดตรังที่ให้ข้อมูลน้องมาแล้วจริงๆอ่ะผมไม่ได้ทำกินแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับทำหลายครั้งแล้วแล้วก็รสชาติมันผ่านกินกับข้าวสวยร้อนๆกับทุกอย่างได้เลยกินกับแกงเผ็ดๆหรือว่าน้ำพริกน้ำย้อยที่เราทำโรยลงไปเข้ากันได้ดีงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าคลิปในแทนพอมีประโยชน์บ้างก็กดแชร์นะครับกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์กันบางอย่างที่ทำไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักก็ตักเตือนกันนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับผม